วันนี้พวกเราก็จะร่วมมือกันทำข้าวคุกกะปิแพทจะทอดไข่แล้วตอนนี้แพทอยู่ที่บ้านแป๋วทอดไข่แบบทอดไข่แบบไม่น้ำมันน้อยที่สุดสเปรย์น้ำมันไม่ให้ติดกระทะแค่นั้นทุกคนนี่นั่นไข่ทอดอันนั้นซุปแป๋วกินข้าวคุกกะปิต้องมีซุปด้วยใช่ไหมเราต้องกินซุปเนี่ยอ๋อโอเคกะปิพวกนี้ก็จะเป็นกุ้งเดี๋ยวจะคั่วกุ้งต่อกุ้งแห้งแล้วก็พี่คิมก็หั่นหอมนี่หั่นหอมทำอะไรแป๋วหั่นหอมใส่อะไรโอ้พี่คิมไม่เป็นไรตอนแรกจะใส่ซุปอ๋อแต่ว่าอะไรก็ใส่แต่เก็บไม่ได้โอเค Thank you คิมทำซุปมันพี่คิมก็หั่นหอมจะเอาใส่เครื่องหั่นหอมนี่แพทผัดข้าวไปแล้วผัดอันนี้ข้าวผัดข้าวคุกกะปิมีมะม่วงอันนี้พี่คิมเอามะพร้าวมาเดี๋ยวเตรียมเครื่องเสร็จเราก็กินกันเลยของนี้จะไหม้ไปหน่อยนะเธออันนี้แต่ก็ไม่มาที่วางที่ว่ารู้สึกว่าเราทิ้งเลยนะอ๋อโอเคกุนเชียงเรียบร้อยแล้วกุนเชียงน่ากินมากเดี๋ยวขอชิมกุนเชียงก่อนนะว่าอร่อยตอนนี้แพทกำลังคั่วกุ้งทอดไข่เสร็จแล้วดูไข่แล้วก็กุ้งตามกุ้งแห้งโอ้โหเครื่องครบเครื่องแน่นมากเขาบอกมีทั้งกุ้งตัวเล็กกุ้งตัวใหญ่เลยน้องแป๋วแป๋วเขาจัดเต็มมากเลยดูที่นะล้างซับพี่คิมก็หั่นถั่วต่อชอบกินผักเยอะๆกินข้าวคุกกะปิต้องกินผักเยอะนะอร่อยข้าวน้อยผักเยอะบวกมะม่วงซอยเข้าไปโอ้โหแซ่บมากนุ่นซุปก็อยู่ในหม้อนรอบสองนี่กุ้งตัวใหญ่อันนี้กุ้งตัวเล็กเสร็จแล้วเราเป็นข้าวคุกกะปิที่แบบเฮลตี้นะคะแต่ที่ข้าวที่ผัดมาไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ใส่น้ำมันเยอะเราก็ผัดข้าวมาแล้วหมูหวานก็ทำมาแล้วหมูหวานในนี้นี่หมูหวานกะปิแพทเอามาอันนี้น้อยเอามาฝากจากเมืองไทยเนี่ยกะปิเนี่ยได้เพิ่งจะได้กินนี่แหละน้อยหิ้วมาฝากจากเมืองไทยเอามาผัดในข้าวแพทก็ผัดมาแล้วไข่พร้อมเหลือแพทก็ผัดมาจากบ้านแล้วอันนี้มาอุ่นให้มันร้อนเราจะอุ่นให้มันร้อนหน่อยหนึ่งโหกินกัน3คนเหมือนกินกัน10คนยังไงก็ไม่รู้นี่ทำนี่เผื่อห่อกลับบ้านได้ไงไม่ใช่อะไรหรอกมีซุปน้องแป๋วใส่ของไม่เยอะน่ากินนะซุปกินกับข้าวคุกกะปิหั่นคุณเชียงชิมก่อนนะพี่ชิมอร่อยไหมน่าจะอร่อยอันใหญ่อร่อยกว่าอันใหญ่มันหอมไหมอันใหญ่มันหอมเล่าจีนอันนี้ไม่ค่อยอร่อยอันเล็กอันใหญ่เนี่ยอันใหญ่เนี่ยอร่อยหอมกลิ่นเหล้าจีนแซ่บแล้วเรียบร้อยอันนี้เราก็จะหยิบเครื่องใส่นะคะแล้วเราจะชอบอันไหนพี่คิมมาก็หยิบใครหยิบมันดีกว่าเพราะว่าแต่ใครจะชอบอันไหนเราก็จะใส่เครื่องไปรอบๆนี้ถ้าพูดว่าปีจะวางเครื่องรอบๆนี้นุ่นเครื่องเราก็พร้อมแล้วนุ่นหมูหวานกุนเชียงไข่แตงกวาหอมแดงถั่วฝักยาวพริกกุ้งทอดกุ้งแห้งทอดมะม่วงที่สำคัญขาดมะม่วงเปรี้ยวกินกับข้าวคุกกะปิรับรองว่าแซ่บมากแล้วก็เตรียมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปนั่งกินกันเดี๋ยวแพทก็จะใส่ถั่วก่อนพี่คิมเราก็จะใส่ถั่วลงไปนะจ๊ะข้าวคุกกะปิใส่ถั่วชอบผักเยอะก็ใส่ถั่วเยอะๆแพทชอบกินผักเยอะโหจานนี้ต้องอิ่มอะใส่ถั่วเยอะอย่าตะกุยคุณแม่ค่ะคุณลูกค่ะไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาว่าได้อย่าตะกุยนะคะฉันเจ็บค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งนี่เราจะโรยข้างหน้าไปกุ้งนี้จะโรยแบบนี้นะคะแบบนี้ไปนี่เครื่องแน่นค่ะเครื่องแน่นพี่คิมดูตัวอย่างอ่ะพี่คิมเสร็จแล้วก็จะใส่หอมใส่หอมเป็นหอมแดงข้างนี้ฝั่งนี้ชอบกินหอมก็ใส่หอมไปเยอะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ของนี้แล้วแต่ชอบเสร็จแล้วก็เราก็จะมีแตงกวากรุบกริบกรุบกริบไว้แก้มกวาก็ใส่ปันมันนี้แล้วกันแล้วแต่คนชอบกินเราก็จะกินผักมะนาว1ซีกมะนาว1ซีกตรงนี้แล้วกันกุนเชียงกุนเชียงขออนุญาตมือนะกุนเชียงอ่ะมันหยิบยากมือก็ล้างแล้วน่าสะอาดไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีเชื้อโรค
ะอาดเนี่ยล้าง3รอบแล้วมือเนี่ยกุนเชียงไม่ต้องกลัวอ้วนงานเนี้ยแล้วก็ไข่อ่ะพี่คิมไปพี่คิมต่อเรามีหมูหวานด้วยอันนี้หมูหวานนะถ้าใครไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่ถ้าใครชอบก็ใส่แต่ถ้าใส่ไปมันก็จะมีรสชาติขึ้นอันนี้หมูหวานด้วยใส่ทางนี้แพทไม่ค่อยถนัดก็ใส่น้อยหน่อยไม่ใส่เยอะใส่นิดเดียวแล้วก็นี่ไข่ซอยไว้เรียบร้อยทอดแบบไม่สเปรย์น้ำมันนิดหน่อยไม่น้ำมันไม่เยอะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไข่นี่ใส่ลงไปเมนูข้าวคู่กะปินี่เครื่องมันเยอะนะทำทีเนี่ยนะมันจะยุ่งยากวุ่นวายนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดที่สำคัญคือมะม่วงนู่นมะม่วงขาดไม่ได้มะม่วงนี่เปรี้ยวดีแท้เลยกินกับข้าวกะปินี่อร่อยมากมะม่วงเนี่ยขออนุญาตมือนะขออนุญาตมะม่วงใส่ไปมะม่วงนี่ขยำแล้วก็อะไรอีกอะเราได้พริกอย่างมะนาวไม่ได้แล้วซุปก็ครบหมดแล้วเนาะมีพื้นที่เหลือแล้วก็ขอนี่แล้วกันนะขอถั่วใส่แล้วก็พริกขอเพิ่มถั่วมีพื้นที่เหลือขอเพิ่มถั่วแล้วกันมันจะอลังการงานสร้างมากจังๆแล้วเราก็ขอพริกตรงนี้เราขอกินพริกสดนะพริกขอพริกสดสามสาวสามสาวพี่คิมแต่งจานได้นานกว่าเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าแต่งจานพี่คิมนี่พี่คิมแต่งจานยังไงเพราะมีสามสไตล์ไหมสามสาวสามสาวสามนี่ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะที่พวกเราทำด้วยกันก็คือกว่าจะกินข้าวพวกกะปิได้เขาก็แต่งพี่สังเกตนะยืนดูพี่คิมนะพี่คิมจะแต่งแบบนี่จานของพี่คิมนี่จานพี่คิมก็จะแต่งแบบเป็นกิจกรรมเนาะกิจกรรมที่ทำกันดูสิเนี่ยอันนี้ของน้องแป๋วอันนี้ของแป๋วแต่เขาก็จะแต่งแบบเรียบๆพี่คิมเขาจะแต่งมีสไตล์นะมีนู่นมีนี่ของเขาแอฟริกาอันนี้ของแพทนี่ของแพทของแพทนี่เน้นผักปิดข้าวหมดเลยเนี่ยปิดข้าวหมด3คน3สไตล์ควรจะกลับกล้องให้มีกลิ่นพี่คิมใส่อะไรอันเดียวพริกอันเดียวหนูว่ามาเป็นกำมือไม่ใช่กำอันเดียวไม่ข้าวคู่กะปิของแพทสไลด์เดียว2สาวแล้วก็นั่งมุมนู้นก็บอกวันนี้แพทขายเดี่ยวกินหมดนี่ก็โหพี่พิมพากันไปเดินเหรอเนี่ยกินเสร็จแล้วไปเดินแถวๆเนี้ยที่จริงมันต้องคุกไปด้วยกันเลยนะถ้าพวกปีเนี่ยถึงจะแซ่บกินมะม่วงก่อนวันนี้มีแม่ครัวเซ็กซี่มาทำให้ถึงบ้านทำอาหารให้กินถึงบ้านมะม่วงเปรี้ยวดีจัดใจกินเปรี้ยวๆจัดใจมันต้องขยำไหมเนี่ยหมูอ่ะหวานอ่ะไปด้วยกันถึงจะได้รสชาติพี่ชิมหมูมาเออลืมหมูลืมหมูเล่นกับหมาแล้วลืมหมูต้องใส่หมูไปด้วยต้องขยำหมูไปด้วยกันถึงจะอร่อยอร่อยมากเลยเนาะอร่อยนะอร่อยแซ่บหอมมันต้องคลุกกับถึงจะอร่อยเออมันต้องคลุกถึงจะอร่อยพี่คิมเติมมะนาวค่ะเติมข้าวคลุกกับเป็ดมันต้องคลุกไปด้วยกันถึงจะอร่อยถ้าไม่คลุกไม่อร่อยกลับมาสุดๆต้องใส่มะนาวอีกนี่เออเราก็ยังไม่ได้บีบมะนาวเลยนี่ต้องเปรี้ยวๆบีบมะนาวก่อนแล้วก็มีแบ็คกราวด์ข้างหลังเอ้าไปไหนแล้วแบ็คกราวด์ฉันอะเหนื่อยเขาเคลื่อนกล้องหันพอเปิดกล้องปุ๊บหันหน้าหนีเลยอ่ะหันตูดให้เลยอ่ะเมื่อกี้ยังหันทั้งหน้ามาติ๊กให้อยู่เลยอ่ะเราอยากมีหมาตัวใหญ่ลาบะดอคิดว่านะมีตังมีเงินนะมีบ้านถึงจากเลี้ยงหมาลาบะดอเขาบอกเป็นหมาที่ฉลาดอะรักแก่มาก็มีหมาเป็นเพื่อน
เปรี้ยวเปรี้ยวสะใจนะอร่อยกุนเชียงก็อร่อยพอใหญ่นะมันใหญ่อะไรเขียนแปลเลยนะมันแพงก็มันอร่อยไงอันนั้น3เหรียญกว่าไม่อร่อยอันนั้นเล็กเหรออันเล็กอ่ะ3เหรียญกว่าไม่อร่อยคุกไปยังเลือกกันอย่างนี้เลยแล้วก็กินถึงจะอร่อยขอเติมกุ้งหน่อยนะอันนี้กุ้งแห้งคั่วกินแล้วคิดถึงเพื่อนเลยคิดถึงคิดถึงน้อยน้อยคิดถึงนาคิดถึงพี่ดาพี่ดาก็คิดถึงแต่พี่ดาไม่สะดวกเดี๋ยวให้ที่หน้าค่อยไปรับไม่สะดวกคิดถึงใครอ่ะพี่แฟนไม่เจอพี่แซนนานมากแล้วเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันเห็นไหมนั่งกินสำลักขอโทษโทษนั่งกินเนี้ยมันเติมของได้ง่ายนะเติมไม่หลังเลยมะม่วงก็มีเติมมะม่วงอ่ะชอบกินเปรี้ยวๆนี่ถั่วเติมถั่วด้วยเติมผักเติมไปเติมมากินไม่หมดสักทีอร่อยยิ่งกว่าภัตตาคารอีกใช่แล้วคอนเฟิร์มกินเคยกินข้าวกะปิไหมนี่ครั้งแรกใช่ไหมอร่อยไหมอาหารไทยนี่ต้องใจเย็นๆนะเวลาทำอ่ะใจร้อนนี่ไม่ได้กินดีอ่ะต้องค่อยๆทำปลานี่กินผักได้เยอะมีคุณเชียงแก้มชอบหลายแล้วว่ามาแล้วมันอายมันไปมุดอยู่ตรงนั้นแล้วมันบังทำไมมันรู้ว่าโดนถ่ายมันอ่ะมันไปมุดอยู่นู่นเห็นไหมอะไรเนี่ยว่าจะพาออกกล้องหน่อยเผื่อจะได้ดันดีดันเป็นดันมากมองพี่หมาดันดันหนีหลบกล้องเฉยเลยหายไปหมดเลยสุดยอดไม่ได้กินข้าวก็ปิดนานแล้วเหมือนกันนะเราในรอบเท่าไหร่15ปีตั้งแต่มาที่นี่ไม่ได้กินเลยเชื่อไหมจริงอ่ะเออมันไม่มีขายอ่ะทำเองทำเองไม่เป็นด้วยเราทำขายกล่องละ10บาท10เหรียญ10เหรียญขายดีมากข้าวผู้ปิดเครื่องมันเยอะใช้เวลาทำนานแล้วข้าวแพทย์ผัดกับอะไรอ่ะปลาเค็มกะปิปิแค่นั้นอ่ะเรามีสูตรเราก็คือว่าเดี๋ยวจะบอกสูตรเพื่อนๆด้วยสูตรเราก็คือว่าเจียวกระเทียมให้หอมก่อนในน้ำมันใช่ไหมพอกระเทียมเหลืองหอมแล้วก็เอากะปิไปผัดให้สุกผัดกะปิสุกก่อนนะเขาก็ตักทิ้งไว้ทำเหมือนน้ำซอสเห็นไหมแล้วก็ผัดเยอะก็ได้เลยใช่ไหมไม่เติมเอาน้ำมันใส่กระเทียมเจียวให้หอมใส่แล้วก็ปิใส่เธอจะใส่กระปิเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เธอใส่ไปเยอะๆก็ได้แล้วก็เจียวกระปิให้หอม
ช้หอมเหลืองพอกะปิหอมเหลืองเธอก็ตักทิ้งไว้พักไว้เธอหุงข้าวแล้วก็ข้าวเย็นก็ได้เพราะข้าวมันไม่เย็นแล้วเราไปผัดอ่ะเราไปทำอ่ะมันจะแข็งข้าวมันจะไม่ร่วนแบบนี้ข้าวต้องเป็นข้าวค้างคืนข้าวเก่าใช่ไหมข้าวเก่าไม่ใช่ข้าวหุงใหม่ไม่ใช่ข้าวหุงใหม่แต่แล้วก็มาขยำขยำตั้งหักยังไม่ผัดนะเอาซอสที่เราผัดมาขยำขยำขยำให้มันนวลให้มันเนื้อเข้ากันเสร็จแล้วค่อยไปผัดแล้วก็ชิมเอาแค่นั้นแหละเติมเสี้ยวขาวไม่ใส่เลยไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่นั้นเพราะว่าเครื่องมันจะอยู่ในหมูหวานอยู่ในกุนเชียงอยู่ในไข่แล้วก็กินขยำขยำไปแล้วมันต้องปรุงอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วถ้าปริมาณกะปิก็คือว่าพอให้มันดำหอมแล้วก็ชิมรสเอาไงให้มันหอมถูกใจเราอ่ะมันจางเราอีกแล้วก็เอาขยำอีกใช่ไหมนั่นแหละแล้วเนื้อกะปิกับข้าวมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะไม่กระดำกระด่างข้าวมันจะสีเสมอกันอ่ะถ้าเคยทำคลิปได้ยังอันเนี้ยเราไม่เคยทำอะไรไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอาหารเพราะว่าไปทำงานอย่างเดียวคือข้าวพวกกะปิเนี่ยอร่อยมันต้องผัดข้าวให้มันเนียนนะแล้วกะปิก็ต้องถึงนะตัวข้าวอ่ะถ้ากะปิไม่ถึงนะมันก็จะจางถูกไหมเดี๋ยวที่หน้าลองทำเดี๋ยวแล้วจะส่งไปให้เดี๋ยวจะส่งไปให้ชิมกินอยู่นี่อาทิตย์หน้าจะทำอยู่เหรอถัดไว้จะมาเปิดร้านขายของอ่ะแข่งกับเราไม่เอาไว้ทำกินแหละหมูหวานจะทำไม่ง่ายมีอะไรก็ใส่ลงไปให้มันออกหวานๆเค็มๆหน่อยพี่คิดอย่าลืมซุปนะเราเป็นคนไม่ชอบเค็มซุปนะครับเอาน้ำเปล่าไหมเออเอาน้ำเปล่าให้โทษทีเดี๋ยวพี่คิดว่าเอาเย็นหรือว่าพี่เย็นขอเย็นจับมาอยากเอาน้ำเย็นหรือว่าน้ำน้ำเย็นก็ได้วันนี้เตรียมโค้กแค่นะขาจับขับรถเลยขับคาเฟอีนมีน้ำมะพร้าวด้วยโปรดักต์ออฟไทยแลนด์เลยนะเนี่ยพี่คิมซื้อมามาจากเมืองไทยเลย สดๆตรงยิงตรงนั่งเครื่องมาเลยกุ้งแห้งไม่ทอดก็อร่อยเหมือนกันคั่วก็อร่อยทอดแล้วอมน้ำมันมีน้ำมันเท่าไหร่มันดูดไปหมดเลยกุ้งอ่ะแต่น้ำมันเข้าไปหายหมดมันดูดไปอยู่ในตัวกุ้งวันนี้มาทางใหม่นะไม่ได้มาทางเดิมสองศูนย์ห้าใช่ไหมเดี๋ยวเข้าออกซอยอีเลเว่นเออนั่นแหละเราก็ใช้ทางนั้นอ่ะปกติทีนี้ไม่เห็นเขาเลยใช่ปะไม่เห็นมันผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาตอนนั้นผ่านป่าเข้าป่าเข้าดงมาด้วยอันทางลัดฮะทางนอกเมืองอ่ะโอ้ยเผ็ดอ่ะบอกแล้วพี่เผ็ดพี่เผ็ดไหมคะหน้าแดงทำไมหน้าแดงอ่ะ
ม็ดเดียวอืออันนู้นเขาเรียกว่าทำร้ายตัวเองนั่นแหละเขาทำเองใส่เองถ้าต่อไปสอบวันไหนสามที่ไซโนเซ่ตอนเที่ยงเที่ยงหนึ่งใบสามใบสามเที่ยงใบสามขับรถติดแน่ก็จะออกมาแล้วติดอยู่แล้วตัวน่ะไม่มันอยู่แถวตรงไปเลยบ้านแพทไปตั้งไกลหน่อยใช้680แล้วก็280ไปไกลเลยไปไกลกว่าบ้านแพทเยอะเลยอร่อยตกลงไปบ้านแอดวันที่4ใช่ป่ะใช่แอดมีทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงวันที่4ได้ไหมถ้ายังไม่พร้อมก็เดี๋ยวบอกแอดเลื่อนไปอีกหน่อยก็ได้นี่ไงก็เอาสะดวกแอดอ่ะถ้าแอดสะดวกที่4ก็เราคิดว่าเราไปถึงเที่ยงน่าจะได้อยู่แต่อาจจะไปถึง11โมงไม่ทันก็รอเธอก็ได้ไปพร้อมกันเราไปพร้อมกันให้เราไปเจอบ้านแพทที่บ้านโอเคใช่เพราะเธอต้องผ่านบ้านเราอยู่แล้วไปบ้านแอดต้องผ่านบ้านเราเพราะแอดต้องผ่าน280ไปนู่นแหละออกเงินเก็บไปนู่นแหละเดี๋ยวเราโทรเธอก่อนเธอมาแล้วเราค่อยไปคืออะพอยต์เมนต์เรา9โมงอะเราไปที่โรงพยาบาลอยู่ที่ว่ามีคนเยอะเปล่าถ้าไม่เยอะคิดว่า10โมงน่าจะเสร็จแต่ถ้ามันช้าก็คือถ้าเราเสร็จกี่โมงเดี๋ยวเราโทรบอกแล้วก็ออกเลยสิ่งอะไรอร่อยอิ่มมากวันนี้กินแค่นี้พอนะไม่ต้องต่อเยอะของหวานของมันมาให้เลยส้มตาแมวเหรอเตรียมมาแล้วเป็นไงหวงของกินนะหวงของกินน่ะลูกเหรอหวงของกินอุ้ยลูกชายแม่แป๋วอุ้ยลูกชายแม่แป๋วเป็นไงงอนเหรอเมื่อกี้ทำท่าอะไรทำท่างอนเหรอทำท่างอนไม่มีใครสนใจเหรอไม่มีใครรักฉันเลยไม่มีใครสนใจฉันเลยเหรอ